11แพ้11เสมอ2ครั้งครับเทพอสูรแห่งยูเครนอเล็กซานเดอร์มอยซ่าครับส่วนแสนสถานคลองสวนพลูรีสอร์ทนะครับลูกศิษย์ของประธานดิ่งครับคลองสวนพลูรีสอร์ทขุนศึกแดนดอกคูนก็แน่นอนแล้วครับว่าถิ่นเสียงแคนแดนดอกคูนก็ต้องจังหวัดขอนแก่นครับนี่เป็นลูกหลานจากอำเภอพลนะครับครับสูง183เซนติเมตรปีนี้25ปีแล้วนะครับเป็นจะเพศพอดีเป๊ะเลยน้ำหนัก71กิโลกรัมนะครับ170ครั้งชนะ136แพ้29เสมอมา5ครั้งครับเป็นแชมป์สนามมวยเวทีลุมพินีด้วยนะครับแล้วก็เป็นแชมป์อีซูซูครับซุปเปอร์ไฟท์2017แล้วก็เป็นแชมป์ไทยไฟท์2017สำหรับแสนสถานคนนี้ครับก่อนที่จะเปิดตัวนักมวยทั้งคู่ครับได้ทราบเรื่องราวของท่านผู้ว่าท่านจำเริญทิพยพงษ์ธาดานะฮะท่านเป็นผู้ว่าไกลจริงๆเมื่อครั้งเมื่อปลาบึกเข้าโอ้มิสเตอร์ปองนี่ย้ายอพยพไม่เกิดการบาดเจ็บไม่เกิดการล้มตายคือต้องบอกว่าสูญเสียนี้น้อยมากน้อยมากเกิดแต่บ้านเรือนเท่านั้นต้องแสดงว่าการเตรียมการของท่านผู้ว่าเป็นอย่างดีครับวันนี้ขอบพระคุณด้วยครับครับผมอ่ะนี่ทางฝั่งแสนสถานนี่มีกำนันยงยศแก้วเขียวนะครับนายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย4สมัยเลยนะครับเนี่ยครับท่านนี้ครับนี่นายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทยนี่เลือกจากกำนันทั่วประเทศเลยนะครับวันนี้นี่ท่านก็คัดอีกไม่ธรรมดาได้เพียงคนเดียวเท่านั้นคนเดียวเท่านั้นนะครับแล้วก็ท่านเองก็แหมมาถอดมงคลให้ด้วยเอาละครับยกที่1ครับโอ้โหเอาละครับคู่นี้เป็นการถือว่าเป็นนอกไฟแต่ว่ามันมีจิตใจตึงตึงกันอยู่เมื่อรอบชิงนั้นเป็นฝีที่หัวเข่าไม่ได้ชกแต่วันนี้เมื่อร่างกายดีขึ้นมาแล้วครับคือแสนสถานบอกว่าถ้าเกิดวันนั้นเขาไม่เป็นฝีที่หัวเข่ามอนซ่าไม่ได้แชมป์แน่นอนครับเขาจะได้รางวัลสักเท่าไหร่ประมาณนั้นหลายล้านบาทนะดูครับขวาแม่นนะครับมอนซ่าแสนสถานต้องระวังนะครับเตะก้านส่วนสูงนี่ไม่ได้เปรียบเสียเปรียบแล้วครับดูเผินๆนี่สูงก็พอกันไอ้สีเจ้ากรรมก็มาขึ้นหัวเข่านะไปขึ้นตรงก้นตรงอะไรก็ได้นะถอนไอ้หัวเข่าเตะไม่ได้ขยับอะไรไม่ได้จะทำยังไงได้ดิก็ต้องถอนต้องยอมแพ้นะครับแพ้ใครตัวเองครับนี้ครับแต่ว่าไฟนี้ถือว่าร่างกายสมบูรณ์ครับดูว่าใครจะรับชัยชนะไปจอดยางไปก่อนครับพยายามบวกหมัดขวาครับมอยซ่าครับแสนสถานก็ไม่ประมาทครับก็รู้นะครับว่าหมัดขวาของมอยซ่าแรงครับแต่ว่าเจอขวาของแสนสถานไปก่อนอาวุธเด็ดอาวุธลับก็เกรงหมัดขวาไว้ทั้งคู่ครับอย่าเผลออย่าพลาดอย่าหลักอย่าหลวมก็แล้วกันของมันโดนกันได้นะครับของมันโดนกันได้ขยับเข้าหาครับมอยซ่าจากยูเครนนะครับนี่ครับพยายามสร้างจังหวะครับเหมือนกันครับแหมมอยซ่าจะขยับเป็นนะฮะขยับยุบยับยุบยับหลอกด้วยจะเข้าจะออกดูครับการเป็นมวยไม่ธรรมดาเรื่องหมัดที่เขาเก่งอยู่แล้วยูเครนรัสเซียหรือว่าทางแถบนู้นนี่หมัดที่ธรรมชาติจริงๆโอ้โหนี่ครับรอดึงนิดเดียวแล้วก็บวกหมัดขวาเลยครับโชคดีครับแสนสถานดึงหลบได้ทันเช่นกันครับออกแข้งซ้ายหน้าครับแสนสถานนี่แหละครับอาวุธนำก็คือยาวๆก็ชนแข้งเลยครับยาวกว่ามันจากที่นอนโอ้ยเตะขวาสวยครับนี่ครับเวลานั้นก็สวมบวกกันต้องอย่างนี้ปลอดภัยครับอย่างนี้ปลอดภัยรู้เขารู้เราครับแสนสถานชกวันนี้ไม่ประมาทด้วยครับก็บอกแล้วครับของมันโดนกันได้ครับขาค้างเลยครับโอ้โหมัดขวาครับเรียบร้อยครับโอ้โห100,000บาทครับจากเครื่องดื่มตราช้างช้างเติมเต็มคำว่าเพื่อนครับดึงจังหวะนิดเดียวครับขอเสียงปรบมือและเป็นกำลังใจให้น้องปวยทั้งสองด้วยนะครับขาค้างเลยขาค้างเลยนะครับแสนสถานครับหนักจริงจริงนี่ก็บอกครับดึงจังหวะนิดเดียวต่อยมัดขวาโอ้โหตื่นตื่นนะเพราะอะไรคุณเดี๋ยวนี่คือศึกคือแม่คือเราผู้บรรยายนี่นักมวยไม่ได้ยินนะครับแม่ว่าเรารู้นะครับว่ามวยซ่าเนี่ยเป็นมวยที่ออกหมัดขวาได้แม่นมากครับต้องนะธรรมชาติของหมัดเขาดีอยู่แล้วแต่จังหวะมันถลำไปนิดเดียวดึงจังหวะของดึงมาถอยขวาโป้งเดียวเรียบร้อยครับเต็มครับคือเขาเก่งก็ต้องชื่นชมเขาอะครับแน่นอนครับโอ้โหนี่ครับแล้วก็นี่ภาพสวยงามครับภาพสวยงามครับไปก้มกราบแสนสถานนะอย่างนี้ไม่ได้อยู่ในกติกาครับแต่ดูด้วยหัวใจและสปิริตของนักกีฬาครับโอ้โหนี่ครับวินาทีนะครับนี่คือมวยครับโอ้โหพี่เลี้ยงดีใจครับเพราะว่าชกได้ดีครับแล้วอย่าลืมนะว่าวันนี้แสนสถานไม่ประมาทนะครับเขาพยายามดึงจังหวะนะครับแล้วไม่เดินด้วยครับนี่ครับดึงนิดเดียวฮะดึงนิดเดียวแล้วก็บวกหมัดขวาครับแล้วถลำนิดเดียวจริงๆครับจังหวะเหมือนเราจะต่อยขวาครับแล้วถลำไปโป้งขวาครับแล้วถลำนิดเดียวจริงๆครับจังหวะเขาดีมากครับ
เหมือนจะต่อยขวาครับแล้วถลำไปโป้งเดียวครับเรียบร้อยทางค้างครับเป็นจังหวะหลวมจังหวะแรกของแสนสถานนี่นะครับต่อยขวาลูกตั้งเห็นไหมโอ้หลวมครับหลวมจริงๆครับแสนสถานจังหวะนี้ครับออกแข้งอยู่ดีๆแท้ๆครับคือก่อนหน้านั้นไม่มีประมาทเลยนะฮะถูกต้องนะครับตาค้างตาค้างครับโอ้เสียวแตนเราเรียบร้อยไปหนึ่งหนึ่งแสนบาทเป็นของมอยซ่าครับโอเคสำหรับคู่นี้ดีด้วยครับผมมอยซ่าต้องชื่นชมเลยนะครับอเล็กซานเดอร์มอยซ่าครับขวาแม่นคมแล้วก็มีความหนักครับสมกับแชมป์ครับชนะเทนนิสน็อกเอาท์แสนสถานมีเกษตรแจ้งเวทายิมหรือว่าคลองสวนภูรีสอร์ทได้ในยกแรกเท่านั้นเองครับเดี๋ยวเราจะพักกันครู่เดียวครับเดี๋ยวมาดูคู่ต่อไป